ติเนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมดาเนี่ยถูทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ฆ่าเชื้อเราจะต้องถูคล้ายๆกับการฟอกสบู่7ขั้นตอนคืออันนี้นะคะฝ่ามือถูฝ่ามือป้องกันแล้วก็ด้านหลังนะคะสัมผัสให้ทั่วนะคะหลังมือถูหลังมือนะคะแล้วก็ซอกมือซอกมือนะคะจากนั้นนะคะก็บริเวณหลังมือนะคะถูนะคะไปเรื่อยๆนะคะสองข้างนะคะจากนั้นก็เป็นหัวแม่มือค่ะหัวแม่มือสองข้างเหมือนกันนะคะจากนั้นก็คือปลายนิ้วนะคะถูนะคะจากนั้นก็คือมาที่ข้อมือนะคะ